สวัสดีครับเจ้าหน้าที่บก.ร.ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการรวบรวมข้อมูลหมู่บ้านนะครับรวบรวมข้อมูลหมู่บ้านในรูปแบบของฐานข้อมูลแต่ก่อนจะไปแนะนำการใช้ฐานข้อมูลกันนะครับผมขอนำเสนอการบันทึกข้อมูลในรูปแบบเก่าก่อนนะครับสำหรับการบันทึกรูปข้อมูลในรูปแบบปกตินะครับเราจะใช้ Microsoft Word ในการสร้างแบบฟอร์มขึ้นมานะครับจะมีลักษณะดังนี้นะครับซึ่งข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลตัวอักษรนะครับซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือไฟล์รูปภาพก็คือรูปภาพของตัวบ้านและก็รูปภาพของเจ้าบ้านหรือบุคคลในบ้านนะครับในการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการ copy หน้านี้เนี่ยครับไปขึ้นหน้าใหม่ให้เป็นหน้าว่างๆไว้แล้วก็มากรอกข้อมูลของบ้านหลังแรกนะครับกรอกไปเรื่อยๆนะครับในการกรอกแต่ละช่องเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้การกดแท็บนะครับหรือปุ่มแท็บบนแป้นคีย์บอร์ดเพื่อไปยังจุดต่อไปเพื่อใช้ในการแก้ไขได้นะครับแต่เราจะต้องมาพิมพ์เอาทีละส่วนนะครับเพื่อรักษาแบบฟอร์มหรือรูปแบบของมันไว้ซึ่งจะทำให้เราพิมพ์ได้ค่อนข้างช้ามากนะครับแล้วถ้าท่านสังเกตในหัวข้อที่3นะครับผู้พักอาศัยจำนวนกี่คนนะครับจะมีหัวข้อย่อยคือ 3.1 2 3.3 3.4 ไปเรื่อยๆนะครับตามจำนวนของผู้พักอาศัยก็คือเป็นการใส่ข้อมูลของบุคคลในบ้านในแต่ละคนนะครับท่านอาจจะต้อง copy หัวข้อสุดท้ายนะครับ 3.3 มาเป็นหัวข้อใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวเลขเป็น 3.4 แล้วใส่ข้อมูลของคนที่4ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อสิ้นสุดในแต่ละหน้าเนี่ยเราต้อง copy ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แก้ไขข้อมูลซึ่งเราจะทำได้ช้ามากนะครับใน1หมู่บ้านเนี่ยมีประมาณ200หลังคาเรือนหรือบางหมู่บ้านก็300หลังคาเรือนเลยทีเดียวถ้าการพิมพ์ในลักษณะนี้เนี่ยไม่เวิร์กแน่นอนสำหรับข้อมูลที่มันเยอะๆนะครับต่อไปเราไปดูรูปแบบของการทำผ่านฐานข้อมูลนะครับในการใช้ฐานข้อมูลเนี่ยเมื่อเราสร้างฐานข้อมูลขึ้นมา1ตัวนะครับส่วนใหญ่มันก็จะประกอบด้วยข้อมูลหลักๆก็คือตัวตารางตัวแบบสอบถามแล้วก็ตัวฟอร์มนะครับฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาก็สร้างไว้สำหรับกรอกข้อมูลนั่นเองนะครับสำหรับหน้าตาของตัวโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่จะเพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของพิกัดนะครับในเมื่อเราไปสำรวจแล้วนะครับเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเที่ยวนะครับเราจะจดพิกัดในโทรศัพท์มือถือนะครับที่เราลงแอปให้มันแสดงพิกัดทางทหาร10ตัวได้นะครับจด10ตัวมาด้วยนะครับใส่ไว้ในช่องที่สำหรับแปะภาพก็ได้ครับแล้วก็มากรอกเราจะเริ่มตั้งแต่การกรอกตัวอำเภอนะครับซึ่งแบบฟอร์มนี้ท่านสามารถก๊อปไฟล์ Access ของผมไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งมันมีอำเภอให้เลือกอยู่2อำเภอนะครับคือปานาเละและยะลิงสมมุติว่าผมจะลองไปที่หลังสุดท้ายนะครับตอนนี้มีข้อมูลอยู่6หลังนะครับผมจะไปที่หลังสุดท้ายนะครับก็คือหลังที่6แล้วก็กดถัดไปอีกทีนึงนะครับเพื่อให้เกิดบ้านหลังใหม่ก็คือหลังที่7นะครับสมมุติว่าผมเลือกอำเภอปะนาเละนะครับคราวนี้ในช่องเลือกตำบลเนี่ยเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีชื่อตำบลเฉพาะในอำเภอปะนาเละเท่านั้นนะครับสมมติผมเลือกข้อกระบือนะครับในช่องบ้านนะครับก็จะมีชื่อหมู่บ้านเฉพาะในตำบลข้อกระบือเท่านั้นนะครับอย่างสมมติตรงบ้านปากช่องเนี่ยครับสมมติผมไม่ใช้เลือกเอาจากในนี้นะครับสมมติผมพิมพ์มาเรื่อยๆปานาเละข้อกระบือผมจะพิมพ์บ้านปากช่องนะครับพิมพ์บ้านพอพิมพ์ปอปลาเข้าไปนะครับคำว่าปากช่องก็จะขึ้นมาได้เลยผมสามารถที่จะพิมพ์ข้อมูลของช่องถัดไปได้ด้วยการกดแท็บบนแป้นคีย์บอร์ดนะครับก็คือถ้าคนพิมพ์สัมผัสเนี่ยการพิมพ์อยู่แล้วกดแท็บเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากสามารถทำให้เราพิมพ์ข้อมูลได้เร็วมากนะครับเวลากดแท็บมันก็จะไปยังช่องถัดไปผมพิมพ์บ้านเลขที่สมมติว่าเป็นบ้านเลขที่1111นะครับไอตัวหมู่ที่เนี่ยครับมันจะออกมาเองสมมติว่าเราเลือกบ้านปากช่องนะครับเลือกแบบนี้นะครับ
หมู่ที่จะออกมาเองนะครับพิมพ์ชื่อเจ้าบ้านเสร็จพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับบ้านเสร็จตรงนี้พอมาถึงตรงข้อมูลย่อยเนี่ยครับผมทำให้มันแตกต่างสีไว้ให้รู้ว่าเป็นอันเนี้ยเป็นข้อมูลย่อยซึ่งก็คือข้อมูลของบุคคลในบ้านนะครับก็เหมือนเดิมครับพิมพ์ข้อมูลสมมติเราพิมพ์จำนวนคนนะครับสมมติคนมีอยู่2คนแถบ1ชาย1แถบหญิงก็อีก1แถบนะครับปรากฏแถบมันก็จะเข้ามาในข้อมูลย่อยนะครับสมมติผมพิมพ์ชื่อคนแรกชื่อนายเอนะครับผมกดแถบไปเรื่อยๆนะสมมติว่ามีการพิมพ์ข้อมูลของบุคคลนี้นะครับไปเรื่อยๆจนถึงช่องสุดท้ายสถาบันการศึกษาสมมติว่ามีใส่ไว้นะครับถ้าผมกดแถบอีกทีเนี่ยมันจะขึ้นคนที่2ให้อัตโนมัติก็พิมพ์คนที่2ได้เลยสมมติว่าชื่อนาง B นะครับนาย A กับนาง B อยู่บ้านเลขที่เดียวกันนะครับกดแถบไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่าบ้านนี้มีแค่2คนนะครับพอถึงช่องสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่กดแถบด้วยในการออกนะครับเพราะมันจะเพิ่มคนถัดไปเราจะใช้เมาส์มาคลิกที่ตรงนี้แทนนะครับว่ายานพาหนะมีหรือไม่มีนะครับสมมติมี1คันตรงนี้ใช้คลิกเอาทั้งนั้นนะครับว่ามีหรือไม่มีนะครับนะครับรถจักรยานยนต์1คันรถยนต์1คันตรงนี้ผลรวมมันจะเปลี่ยนให้เองนะครับแต่เราสามารถพิมพ์เป็นอย่างอื่นได้นะครับแต่ทุกครั้งที่เราแก้ไขค่าในตรงนี้นะครับผลรวมมันจะออกมาให้ตรงนี้เสมอนะครับสมมุติว่ารถบรรทุกมี2คันนะครับตรงนี้ออกเป็นมาเป็น4คันนะครับยอดพาหนะรวมทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูว่าถ้าเราจะปริ้นหรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF เนี่ยมันเหมือนกับแบบฟอร์มต้นฉบับหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วผมจัดหน้ากระดาษไว้ให้เหมือนกับไฟล์ Word นั้นเลยนะครับเพียงแต่มันไม่ใช่ Word เท่านั้นเองนะครับเราเปิดมาในมุมมองตัวอย่างก่อนพิมพ์เนี่ยเห็นไหมครับข้อมูลสมาชิกในบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นข้อ 3.1 3.2 3.3 3.4 ไปเรื่อยๆจนสุดหน้านะครับสุดหน้าคนต่อไปก็จะถูกบังคับให้ขึ้นหน้าใหม่โดยอัตโนมัติพอจนถึงคนสุดท้ายส่วนท้ายกระดาษก็คือเรื่องของยานพาหนะและทัศนคติท่าทีก็จะต่อท้ายโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีกระดาษว่างๆอยู่นะครับคนถัดไปแทนที่จะขึ้นตรงนี้จะถูกบังคับให้ไปขึ้นหน้าใหม่นะครับโดยอัตโนมัตินะครับกดถัดไปนะครับดูหน้าถัดไปนะครับสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวก็จะมีข้อมูลของคนในบ้านแค่คนเดียวแล้วก็ปิดท้ายเลยนะครับอาจจะเว้นวรรคนิดนึงแล้วก็ปิดท้ายนะครับข้อมูลก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนต้นฉบับทุกอย่างนะครับแต่สำหรับท่านที่ต้องการออกมาเป็นไฟล์ Word ก็สามารถส่งออกเป็นไฟล์ Word ได้แต่มีข้อแม้อยู่ว่ากดส่งออกเป็นไฟล์ Word เนี่ยจะออกไปแต่ไฟล์ตัวอักษรนะครับซึ่งมีการจัดหน้ากระดาษไว้เหมือนเดิมเราก็อาจจะเอารูปภาพไปแทรกเอาเองนะครับทีละหลังนะครับถ้าในกรณีที่หน่วยเหนือสั่งการมาว่าต้องการเป็นไฟล์Word นะครับถ้าเป็นการต้องการเป็นไฟล์เอกสารหรือไฟล์ PDF เนี่ยเราก็ส่งออกได้เลยแน่นอนว่ามันเหมือนต้นฉบับอยู่แล้วนะครับต่อไปผมจะให้ดูประโยชน์ของพิกัดที่เราเก็บมานะครับที่เราเก็บมาเนี่ยเราจะไปใช้กับโปรแกรม RKSพิกัดนิ้วนี้ไม่ต้องพิมพ์อักษรประจำจตุรัสแสนเมตรนะครับเพราะผมออกแบบมาให้ใช้กับ2แค่2อำเภอนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทุกจุดเนี่ยจะเป็นจตุรัสอักษรเดียวกันนะครับที่จริงยาวไปจนถึงยะลานะครับเพราะนั้นตัวเลขที่ใส่แค่ตัวเลขนะครับ10ตัวนะครับสมมุติว่าผมใส่ตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับถ้าผมกด Enter หรือแท็บมันก็จะไปยังบ้านหลังถัดไปใช่มั้ยครับตรงนี้ก็จะมีการอัปเดตแล้วก็สร้างพิกัดให้อัตโนมัติแต่คราวนี้ผมจะไม่กดแท็บหรือ Enter นะครับจะผมใช้วิธีคลิกตรงอื่นเพื่อดูการอัปเดตตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับพิกัดชนิด UTM เนี่ยจะถูกสร้างให้โดยอัตโนมัตินะครับทีนี้เราไปดูการใช้งานในโปรแกรมแผนที่นะครับจากข้อมูลหมู่บ้านตรงนี้นอกจากเราจะทำเป็นไฟล์เอกสารส่งนะครับในการกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวเนี่ยเราได้ทั้งไฟล์เอกสารเพื่อส่งมายังหน่วยเหนือที่สั่งเรามานะครับพร้อมทั้งเราได้ประโยชน์จากพิกัดของบ้านแต่ละหลังเอาไปใช้บนแผนที่ด้วยนะครับ
ทีนี้ผมจะปิดฐานข้อมูลตัวนี้ไปเลยนะครับก่อนปิดผมจะเปิดตารางให้ดูก่อนนะครับตารางของครัวเรือนจะเก็บไว้ในตารางที่ชื่อครัวเรือนแล้วก็บุคคลในบ้านจะแยกไว้อีกตารางหนึ่งก็คือบุคคลในบ้านนะครับครัวเรือนก็จะเป็นไปตามที่เรากรอกไว้นะครับว่าในแต่ละหลังเป็นยังไงพร้อมพิกัดออกมาเห็นไหมครับทีนี้ผมจะลองลบพิกัดที่เราพิมพ์มั่วๆหลังสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราเนื่องจากเราพิมพ์มั่วเนี่ยพิกัดมันจะห่างจากจุดอื่นๆมากครับทำให้เวลาเปิดแผนที่แล้วมันกว้างลบไว้ก่อนนะครับแล้วก็ข้อมูลบุคคลในบ้านเนี่ยจะเป็นเรียงเป็นรายคนเลยครับไม่เกี่ยวว่าใครอยู่บ้านเลขที่ไหนนะครับแต่มันจะมาระบุตรงนี้อีกทีครับตัวบ้านเลขที่มันเข้าอัตโนมัตินะครับเวลาเรากรอกผ่านเว็บฟอร์มเนี่ยคราวนี้ผมปิดไฟล์ฐานข้อมูลนะครับโปรแกรม ArcMap ผมเปิดไว้แล้วนะครับเป็น ArcMap เปล่าๆตรงนี้สำหรับท่านที่ใช้เวอร์ชัน9ถ้าจะแอดตารางเข้ามานะครับให้กดเครื่องหมายบวกแล้วก็เบ้าหานะครับเบ้าหานะครับเมื่อครู่นี้ผมเก็บไว้ในซองที่ชื่อว่าข้อมูลหมู่บ้านเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเห็นชื่อไฟล์ Access นะครับถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปในชื่อไฟล์ Access เนี่ยมันก็จะมองเห็นอีกทีเพื่อว่าเป็นตารางต่างๆที่อยู่ในฐานข้อมูลนี้นะครับตารางที่เราจะเอาเข้ามาก็คือเป็นตารางครัวเรือนกับตารางบุคคลในบ้านนะครับเอาครัวเรือนก่อนนะครับ Add สำหรับตารางบุคคลในบ้านผมจะลองใช้วิธีของเวอร์ชัน10ให้ดูนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าท่านใช้เวอร์ชัน9ท่านต้องกดบวกเท่านั้นนะครับแต่สำหรับท่านที่ใช้เวอร์ชัน10นะครับวิธีการใหม่จะเร็วกว่ามากนะครับเนื่องจากโฟลเดอร์เมื่อกี้นี้ผมมีการคอนเน็กไว้แล้วนะครับก็จะมองเห็นตรงนี้ผมสามารถลากข้อมูลบุคคลในบ้านมาปล่อยที่แผนที่ได้เลยนะครับตรงนี้ตารางก็จะเข้ามาโดยไม่ต้องแอดและเบ้าหาเลยนะครับต่อไปผมจะเอาแผนที่ของ Google มาเป็นพื้นหลังนะครับเนื่องจากในเครื่องผมลงโปรแกรม ArcBootle ไว้มันก็จะแอดพื้นหลังมาได้นะครับแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเอาข้อมูลครัวเรือนเนี่ยไปปักหมุดเป็นรูปบ้านนะครับตามพิกัดที่มันมีคลิกขวาที่ครัวเรือน Display Acquired Data ตรงนี้ผมจะไม่อธิบายลึกนะครับเนื่องจากว่าทำมาหลายคลิปแล้วครับก็วิธีการซ้ำๆเดิมๆนะครับอันนี้ผมก็จะซูมไปยังหมุดที่ผมปักมานะครับซูมทูเลเยอร์นะครับหมุดต่างๆถูกปักแล้วผมจะตั้งค่าในเบื้องต้นนะครับแสดงบ้านเลขที่สักหน่อยนึงสัญลักษณ์เอาเป็นนี่นะครับก็จะปักหมุดอัตโนมัติแล้วก็แสดงบ้านเลขที่นะครับถ้าเรากด ident นะครับ ident แปลว่าป้ายชื่อนะครับ identify นะครับปุ่ม identify ก็คือจะใช้แสดงป้ายต่างๆนะครับถ้าเราคลิกที่ตัวบ้านถ้าคลิกไม่ได้ตรงๆใช้การคุมอย่างนี้เอานะครับข้อมูลเกี่ยวกับบ้านก็จะมาซึ่งก็เป็นข้อมูลที่มันดึงมาจากฐานข้อมูลตัวนั้นนั่นเองนะครับและตรงนี้ครับตรงลิงก์บ้านภาพบ้านกับภาพบุคคลเนี่ยเราสามารถคลิกเปิดลิงก์เพื่อดูภาพบ้านแล้วก็ตัวภาพบุคคลได้ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลบุคคลในบ้านเราจะทำอะไรกับมันครับตารางนี้ผมจะเอาตารางข้อมูลบุคคลในบ้านนะครับเป็นข้อมูลลูกให้กับหมุดพวกนี้นะครับผมจะคลิกขวาที่เลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ที่ปักหมุดลงไปแล้วนะครับคลิกขวาเลือก Join and Relateแล้วก็เลือกรีเลทนะครับเลือกตารางที่เราจะเอามารีเลทรีเลทก็คือการโยงความสัมพันธ์นะครับก็เลือกตารางบุคคลในบ้านแล้วจะเอาให้มันโยงด้วยอะไรก็จะโยงด้วยบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่ในตารางลูกเนี่ยครับโยงกับบ้านเลขที่ในตารางหลักตอบโอเคคราวนี้เมื่อเรากด ident บ้านแต่ละหลังนะครับแทนที่มันจะมีแค่เลขที่บ้านนะครับลองติ๊กเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีหัวข้อบุคคลในบ้านคลิกเครื่องหมายบวกดูก็จะมีชื่อคนในบ้าน
หลังนี้มีแค่คนเดียวนะครับถ้าคลิกที่ชื่อของเขาเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดของบุคคลคนนี้นะครับว่าเกิดวันที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้เท่าไหร่นะครับเรียนโรงเรียนไหนวุฒิการศึกษาอะไรก็จะเป็นไปตามข้อมูลที่เรากรอกไว้ในฐานข้อมูลทุกประการนะครับลองไปดูบ้านที่มีคนเยอะๆดูนะครับอย่างสมมติหลังนี้นะครับนะครับจะมีหลายคนใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่ามีชื่อใครบ้างแล้วก็ดูข้อมูลแต่ละคนได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นคลิกคนนี้นะครับนะครับเกิดวันนี้เกิดวันที่เท่านี้อาชีพเป็นนักเรียนนะครับดูคนนี้ครับสำหรับข้อดีอีกอย่างนึงในการตามฐานข้อมูลชนิดนี้นะครับถ้าสมมติว่าทุกกองร้อยใช้แบบเดียวกันหมดเนี่ยข้อมูลที่หน่วยเหนือเอาไปรวบรวมเก็บไว้นะครับเก็บไว้ในเครื่องเดียวเนี่ยโดยไม่ต้องก๊อปปี้มาต่อกันไม่ต้องอะไรนะครับแค่ตั้งชื่อไว้ให้ชัดเจนว่าอันนี้ของร้อยนี้หรือว่าของตำบลนี้นะครับเก็บไว้ในโฟลเดอร์แยกกันหรือว่ารวมกันก็ได้ครับเรามีย่อยๆอีกทีว่านี่ตำบลนี้นี่ตำบลนี้เวลาเรามีการเชื่อมโยงกับโปรแกรมแผนที่อย่าง ArcMap เนี่ยครับไว้สำหรับให้ผู้บัญชาเปิดดูนะครับเราอาจจะปรับแต่งไม่ให้มีเครื่องมือมากเกินไปแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือสำหรับแก้ไขให้มีเครื่องมือแค่ไว้ย่อขยายหรือว่าแผนไปยังจุดต่างๆแบบนี้ครับไว้ให้ผู้บัญชาเปิดดูทุกครั้งที่ข้อมูลเรามีการอัปเดตนะครับเวลาผู้บัญชาเปิดดูมันก็จะอัปเดตตามไปด้วยสมมติว่าเราไปแก้ข้อมูลในฝ่ายฐานข้อมูลเนี่ยสมมติบ้านเลขที่เนี่ยมีบุคคลเพิ่มเราเพิ่มคนเข้าไปอีกนะครับเวลาผู้บัญชาเปิดดูเนี่ยกดเข้ามาดูเนี่ยข้อมูลก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลหลักนะครับเนื่องจากโปรแกรม JS เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเปิดข้อมูลในไฟล์ของตัวเองนะครับแต่มันเปิดข้อมูลที่มันโยงมาจากส่วนต่างๆในเครื่องหรือในเครือข่ายนะครับสำหรับการแนะนำการรวบรวมข้อมูลหมู่บ้านผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ